วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจนบุกเดี่ยวปล้นธนาคารยื่นถุงผ้าให้พนักงานเอาเงินทรายก่อนสุดท้ายเจอของจริงเมื่อเวลา 15:00 นวันที่20 กันยายน 2564ร้อยตำรวจเอกสิริพงษ์อภิวันรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีรับแจ้งมีเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบิ๊กซีรังสิตคลอง6ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังรับแจ้งจึงรถไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีพันตำรวจโทบุญยิ่งบัณฑิตรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจำนวนหนึ่งที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับคนร้ายที่ร้านก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารไว้ได้บริเวณประตูทางออกธนาคารชื่อนายอนุทัยกุลธนบุตรอายุ33 ปีชาวอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ในอาการไม่สะทกสะท้านขณะที่นายธนาคารพบเจ้าหน้าที่ธนาคารและผู้ใช้บริการอยู่ในอาการตื่นตกใจนางสาวอริสายงเกตเจ้าหน้าที่ธนาคารให้การว่าเวลาประมาณ13:00 นเศษขณะเกิดเหตุตนเองให้บริการอยู่ที่เคาน์เตอร์หมายเลข3โดยที่ภายในมีประชาชนใช้บริการจำนวนมากจากนั้นเมื่อถึงคิวที่95ตามบัตรคิวได้มีชายเดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์แล้วยื่นถุงผ้าให้บอกว่าตนเองมาปล้นให้เวลา3 นาทีเอาเงินใส่ถุงมาให้หมดจากนั้นตนเองก็ตกใจแต่พยายามตั้งสติบอกไปว่าพี่สักครู่นะคะจากนั้นก็กดกริ่งนิรภัยแล้วหลบไปหลังเคาน์เตอร์จากนั้นชายคนดังกล่าวก็เดินวนไปมาและยังบอกว่านี่ผ่านไป2 นาทีแล้วนะจากนั้นก็พยายามจะพังกระจกหน้าเคาน์เตอร์แต่ไม่สามารถเข้าไปได้จากนั้นก็เดินวนไปมาก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงและรวบตัวไปได้เบื้องต้นนายอโนทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตนเองมาปล้นไม่มีอาวุธเมื่อมาถึงก็ยื่นถุงผ้าให้เจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วบอกว่าให้ไวๆแต่ไม่มีคนส่งเงินให้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับกุมตัวในที่สุดเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่มีสติมากๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ